ข่าวแรกวันนี้นะคะเข้ากับวันเลยแหละเพราะว่าน้ำฝนนันทกาค่ะเขาไปกับเหล่านักร้องลูกทุ่งนะคะเขาไปร่วมทำบุญวันพระใหญ่กันค่ะวันนี้เรามาเจอกันในวันพระใหญ่วันมาฆบูชานะคะแน่นอนค่ะว่าฝนพาคุณผู้ชมมาทำบุญกันที่วัดพระยาสุเรนนะคะซึ่งวันมาฆบูชานี่ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือมีวันสำคัญก็คือมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมีหน้าดัดหมายนะคะแต่วันนี้ฝนได้นัดหมายกัลยาณมิตรทั้ง3ท่านนะคะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยบอกเลยนะคะว่าโอ้โหคิวทองมากๆวันนี้เป็นบุญของฝนมากเลยที่ได้มาทำบุญกับทั้ง3ท่านอ่ะขอคิวค่ะมาเลยสวัสดีค่ะบอกเลยว่าทั้ง3ท่านนะคะปกติแล้วคือไม่ได้เจอกันง่ายๆนะใช่ครับคิวทองทั้งหมดเลยนะคะคอนเสิร์ตเยอะคอนเสิร์ตเยอะมากวันนี้มาแบบมาแบบอีสานปกตินุ่งสิ้นแบบนี้บ่อยไหมคะพี่นุ่งประจำค่ะถ้ามาทำบุญจะเนื่องด้วยเทศกาลอะไรก็ช่างก็จะแต่งตัวประมาณนี้จะเขินๆนิดๆปกติไม่ค่อยได้ใส่ใช่ไหมปกติก็ไม่ค่อยได้ใส่ค่ะแต่ว่าก็มีติดบานไว้ผ้าแพรวานะครับประชินีของผ้าไหมใช่ครับสวยมากคือไปร้องเพลงที่กาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ชาวบ้านเอาของขอให้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปถวายสังฆทานกันดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ลำยองนำเลยนะคะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นใจผ่องใสขึ้นมารู้สึกอิ่มบุญขึ้นมาทันทีเลยหลังจากที่เราได้ไหว้พระถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วนะคะวันมาฆบูชาเราก็ต้องมาเวียนเทียนกันนะคะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะว่าจริงๆแล้วต้องมาเวียนเทียนช่วงเย็นอะไรเงี้ยจริงๆแล้ววันนี้สามารถเวียนเทียนได้ทั้งวันเลยคุณสะดวกตอนไหนก็สามารถมาเวียนเทียนได้จุดนะคะซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจมากของที่วัดพระยาสุเรนทร์แห่งนี้ก็คือถ้ำหรืออุโมงค์คนเขาจะนับถือกันว่าคือข้างล่างนี่จะเป็นแบบมีพญานาคด้วยแล้วก็มีน้ำไหลผ่านด้วยความเชื่อบอกว่ามาจากบาดาลค่ะนะคะซึ่งรอดตรงนี้คือเสริมดวงเสริมบารมีทำบุญได้เวียนเทียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ถือโอกาสดีๆแบบนี้นะคะมาไหว้พระยาสุเรนค่ะซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญมากๆเลยเพราะว่าท่านเนี่ยได้บริจาคที่ดินถึง48ไร่ให้กับวัดพระยาสุเรนวัดนี้มีประวัติยาวนานมากนะเพราะว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่4เสร็จต้นสมัยรัชกาลที่5นับรวมแล้วเนี่ยก็ร้อยกว่าปีทีเดียวในฐานะที่เป็นคนถิ่นที่นี่นะคะพี่หามาที่นี่เราต้องขออธิษฐานอะไรกับท่านคะอันดับแรกเลยนะคะขอเรื่องหน้าที่การงานค่ะนะคะลำยองก็จะมาขอว่าขอให้มีงานโชว์งานแสดงเยอะๆทั้งสองท่านบ้างค่ะเพิ่งมาที่วัดนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะน้องเปาค่ะเป็นยังไงบ้างคะร่มรื่นค่ะแล้วก็มีหลายๆจุดที่ให้เราได้ไปสักการะบูชาอธิษฐานอะไรไปบ้างวันนี้โอ้โหอธิษฐานหลายเรื่องเลยครับที่สำคัญขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำบุญกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำทานกันบ้างดีกว่าจะได้ครบใน1วันนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลาค่ะเพราะว่าวัดนี้เขาติดคลองด้านหลังด้วยขนมปังที่วัดมีคนนิ่มมากนะอร่อยมากค่ะก่อนที่จะให้อาหารปลาเราให้อาหารเปาก่อนคือมันนุ่มมากค่ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นกว่าจะถึงปลานี่คงหมดก่อนค่ะขอไอติมสัก 2-3 ลูกนะได้นะเดี๋ยวหมดไม่ให้ปลาก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะหมดค่ะอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าคิวทองมาก มีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญกันบ้างไหมคะพี่ลำยองนี่ค่ะเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีอยู่ใกล้ด้วยเอาละคะ
คะเขาหนูก็เรื่อยๆเลยค่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดมีวันว่างเนี่ยก็จะกลับที่สุพรรณค่ะไปทำบุญที่สุพรรณค่ะถ้าเกิดมีโอกาสไปกับพี่ๆก็จะไปตามวัดต่างๆในกรุงเทพเนี่ยค่ะเพราะว่าเราเองก็มาจากต่างจังหวัดแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าที่ไหนมีบ้านสำคัญก็จะไปทำบุญก่อนในช่วงเช้าช่วงเย็นก็ไปมอบเสียงพลุโอ้ดีจังเลยอ่านข่าวอะคะครับส่วนใหญ่เวลาไปงานก็จะไปงานวัดอยู่แล้วเนาะก่อนที่เราจะแสดงทำงานแสดงนะครับก็จะมีโอกาสไปนมัสการนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีงานก็จริงแต่ว่าเราก็สามารถทำบุญได้หรือว่าใครที่ไม่มีเวลาไปทำบุญให้เราเป็นชาวพุทธนะครับเรามีศีล5อยู่ในใจก็พอแล้วเนาะปฏิบัติศีล5ก็ถือว่าเราได้ทำบุญเหมือนกันรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาทำบุญด้วยกันนะคะเรื่องมาทำบุญเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ว่าวันไหนเราก็สามารถทำได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณกัลยาณมิตรทั้ง3ท่านมากๆเลยที่มาร่วมทำบุญกับเรานะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ